สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ชาว YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เรามีเมนูน้ำขิงนะครับตอนนี้ช่วงโควิดระบาดนะครับเขาบอกว่ากินน้ำขิงเนี่ยมันจะช่วยต้านโควิดได้นะครับกินร้อนๆแล้วก็ทำให้ร่างกายมีกำลังนะครับนี่วันนี้ไปได้ขิงมานะครับจากโลตัสเนาะอันนี้ก็ไม่แพงเพื่อน40กว่าบาทได้มั้งเนี่ยแต่จริงๆมันเยอะกว่านี้นะครับเบสเอาแบ่งไปทำเมนูอื่นๆเนาะวันนี้น้ำตาลที่เราเลือกใช้นะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าเบสโฆษณาให้เขานะแต่ว่าใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับก็เบสใช้ของลินนะครับแล้วก็น้ำตาลเป็นแนะนำให้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะครับเพราะว่าน้ำตาลทรายแดงเนี่ยเวลาเราเอาไปต้มใส่กับน้ำขิงเนี่ยเขาจะคล้ายๆกันทำให้สีสวยนะครับแล้วต่อมาเป็นขิงหั่นแว่นแบบนี้นะครับก็เตรียมไว้สูตรของเบสจะมีพริกไทยดำด้วยนะครับพริกไทยดำเนี่ยเขาจะเป็นสรรพคุณทางยานะเขาจะช่วยกันกับขิงเนี่ยให้ร่างกายเราเผาผลาญมากยิ่งขึ้นนะครับคนที่ลดความอ้วนคนอะไรนะก็เนี่ยสองตัวเนี้ยขิงกับพริกไทยนะครับดื่มเช้าเย็นนะครับเขาจะช่วยเผาผลาญไขมันในร่างกายได้นะครับแต่ว่าน้ำตาลอย่าใส่เยอะนะครับใส่แค่นิดเดียวพอมีใบเตยนะครับอันนี้ถ้า1ซองเราใช้แค่ครึ่งเดียวนะครับเพื่อนๆอย่าใช้เยอะเดี๋ยวมันจะออกกลิ่นแรงเกินเดี๋ยวน้ำตาลเราจะตวง2ถ้วยตวงนะครับเดี๋ยวเบสจะมาสอนวิธีการทำขิงให้สะอาดโดยที่เราไม่ต้องใช้มีดเลยเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยง่ายๆครับเพื่อนๆปะวิธีการทำขิงให้สะอาดทำยังไงนะเพื่อนเพื่อนๆเอาช้อนมาอย่างนี้นะเทคนิคนะครับขูดอย่างนี้เห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยแค่นี้เองครับเห็นยังไม่ต้องใช้มีดเลยเพื่อนเนี่ยขูดเขานะสำหรับใครที่อยากทำขิงให้สะอาดนะครับก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวลองอันอื่นดูบ้างนะนี่เห็นไหมขูดนะครับขูดนี่เห็นไหมขิงก็สะอาดแล้วครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวลองอันสวยๆหน่อยนี่ขูดเขานะครับเนี่ยครับคือเทคนิคการทำขิงให้สะอาดนะไม่ต้องใช้มีดใช้อะไรหั่นให้เขาเสียนะครับเพราะว่าบางทีการหั่นเนี่ยมันก็ทำให้เนื้อขิงเนี่ยติดออกไปไม่เคยหั่นนะครับก็ขิงแง่งๆแบบนี้ก็เหลือไอ้ตัวที่ใช้ได้เนี่ยแค่นิดเดียวนะครับนี่โอเคเดี๋ยวขิงเนี่ยในส่วนของขิงเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะทำความสะอาดเขาล้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้มได้เลยนะครับแต่วันนี้เบสจะทำความสะอาดนิดๆหน่อยๆนะทำให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเทคนิคการล้างการขัดขิงออกเนี่ยมันเป็นยังไงทำยังไงนะครับปะเดี๋ยวเบสขออนุญาตทำตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวตวงน้ำตาล2ถ้วยตวงนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หม้อเลยนะครับว่าต้มเนี่ยใช้เวลาอะไรยังไงนะครับไปเลยกันก่อนที่เราจะไปถึงขั้นตอนที่หม้อนะครับเรามาทุบขิงเขาก่อนนะเพื่อนๆโดยการนี่นะอย่างนี้นะเพื่อนทุบให้น้ำมันจากขิงเขาออกมานะครับนี่เบสก็ทำความสะอาดนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำความสะอาดออกหมดมากจนแบบ 100% นะครับเบสก็เอาแค่ 70% ก็พอนะเพราะว่าความหอมเนี่ยเขาอยู่ที่ผิวเขาด้วยนะเวลาเราขูดเนี่ยน้ำมันหอมระเหยเขาก็จะออกมานะครับสรรพคุณทางยาเนี่ยอยู่ที่ผิวเขาก็เยอะนะครับเบสก็เลยไม่ได้เอาออกหมดนะนี่ครับก็ทุบเขานะให้น้ำมันในขิงเนี่ยเขาออกมาสรรพคุณทางยาที่นั่นเขาจะได้ออกมากับน้ำนะครับน้ำที่เราต้มขิงนะไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เตาเลยเพื่อนเสร็จละเริ่มแรกเราเปิดไฟเลยนะครับเบอร์3เบอร์2ก็ได้เพื่อนเพราะว่ามันเป็นการต้มเฉยๆนะครับลำดับต่อมาเราใส่ใบเตยลงไปเลยนะครับใส่พริกไทยนะครับลงไปเดี๋ยวเรารอน้ำเดือดสักนิดหนึ่งนะครับปิดฝาไว้สักนิดหนึ่งเมื่อกี้เบสตวงน้ำตาลนะครับทรายแดงนะ2ถ้วยตวงนะครับถ้าเพื่อนๆใช้หม้อใหญ่ก็เพิ่มไปตามสูตรนะครับแต่ว่าวันนี้ชอบหวานสักนิดหนึ่งก็2ถ้วยตวงหรือบางคนก็1ถ้วยตวงก็พอนะครับถ้าไม่ชอบหวานนะถ้าใครจะเอาไปทำเป็นสูตรลดน้ำหนักก็ครึ่งถ้วยตวงก็พอนะครับให้พอเขากินง่ายนะครับน้ำขิงเนี่ยให้เขากินง่ายๆถ้าเรากินแบบไม่หวานเลยเนี่ยมันกินยากนะครับทั้งร้อนทั้งเผ็ดนะครับมันจะนั่นเราเกินไปนะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอตอนน้ำเดือดนะครับเดี๋ยวเบสจะใส่ขิงลงไปนะปะเดี๋ยวมาเจอกันครับผ่านไป5นาทีแล้วนะครับน้ำก็
เริ่มจะเดือดนะเบสใส่ขิงลงไปได้เลยนะครับเพื่อนๆใส่หมดเลยนะ500กรัมนะครับเพื่อนๆน้ำ1หม้อนะเดี๋ยวพอเราเดือดอีกครั้งนึงเนี่ยเดี๋ยวเรามาใส่น้ำตาลทรายแดงกันนะครับขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็ช้อนเอาพวกไอ้นี่นะครับไอ้เปลือกเขานะครับเปลือกขิงนั่นที่บางทีเขาเกาะตามมันนะครับช้อนออกสักนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันเพื่อนนู่นแหละอีกประมาณ10นาทีนะครับไปเดี๋ยวมาเจอกันไม่รอขิงเดือดก่อนเนาะไปเดี๋ยวเจอกันครับโอเคนะครับตอนนี้ผ่านไป10นาทีแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะสังเกตได้ว่าตัวขิงเนี่ยเขาเปลี่ยนสีแล้วนะครับจากเมื่อกี้สีอ่อนๆเนาะก็จะกลายเป็นสีเข้มขึ้นนะครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆอยากได้รสที่ไม่เผ็ดมากนะครับก็ตอนนี้ก็ใส่น้ำตาลได้เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเบสจะต้มเขาต่อนะครับอีกสักแป๊บนึงนะอีกสัก5นาทีถึง7นาทีนะครับให้รสเผ็ดเขาออกจากตัวขิงให้เยอะหน่อยนะเพราะว่าเบสอยากได้เวชชอบความเผ็ดนะครับของขิงเยอะพอเราใส่น้ำตาลเข้าไปเนี่ยเขาจะเข้ารสกันพอดีนะมันก็จะไม่โดดไม่มีอะไรโดดเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าเขาอ่อนแบบนี้เราเติมน้ำตาลเข้าไปมันก็จะหวานนำนะครับโอเคเดี๋ยวเบสจะต้มต่ออีกสัก7นาทีนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันเนาะแต่ขั้นตอนนี้ถ้าเพื่อนใบเตยเนี่ยถ้ามันช้ำมันอะไรเพื่อนๆก็ตักออกได้เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เบสต้มไปเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันเพื่อนๆอีกสักแป๊บนึงนะขั้นตอนนี้เนาะผ่านไป7นาทีแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าขิงเขาเปลี่ยนสีเลยนะครับแล้วน้ำเขาก็จะสีเข้มขึ้นนะครับโอเคเบสเอาเท่านี้พอนะครับเดี๋ยวเราใส่น้ำตาลลงไปเลยนะครับ2ถ้วยตวงใส่ลงไปเลยแล้วก็คนนะครับเพื่อนๆน้ำตาลทรายแดงเนี่ยจะช่วยให้สีของน้ำขิงเราอ่ะสวยยิ่งขึ้นนะครับก็คือสีออกน้ำตาลนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ชอบหวานนะครับก็ลดความหวานได้ลงได้ตามชอบนะครับแต่ว่าสำหรับสูตรลดความอ้วนนะครับก็เติมน้ำขิงแค่แค่ครึ่งถ้วยนะครับครึ่งถ้วยตวงพอนะพอดีน้ำตาลติดชามนะครับก็เลยนี่ขอสักนิดนึงนะเดี๋ยวให้เขาเดือดอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันเพื่อนๆก็ใช้ได้แล้วนะครับไปปิดฝาได้เลยเอ้ยปิดไฟได้เลยนะครับนี่น้ำขิงชิมสักนิดนึงนะครับว่ารสชาติเขาได้ไหมโอ้เยี่ยมเลยเพื่อนเผ็ดนะครับเผ็ดนำแล้วก็หวานตามนะครับแล้วก็หอมนะหอมใบเตยนะครับป่ะเดี๋ยวเบ๊ไปตักใส่กานะครับเสิร์ฟให้เพื่อนๆดูดีกว่าเนาะว่าน้ำขิงเนี่ยมันน่าทานแค่ไหนนะครับเวลาเสิร์ฟร้อนๆนะป่ะไปดีกว่าครับโอเคนะครับขั้นตอนการเสิร์ฟนะเพื่อนๆเอาขิงตัวเนี้ยใส่ลงไปนะครับที่เบ๊หั่นฝานไว้นะใส่ลงไปแบบนี้นะในกานะครับเขาก็จะมีตัวกองอยู่ข้างในอย่างนี้นะไอตัวที่เป็นเศษต่างๆที่อยู่ในน้ำขิงของเราเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเขาจะมีตัวกองของเขานะครับข้างในนะก็ตักใส่อย่างเงี้ยเพื่อนๆเวลาเสิร์ฟก็ตั้งที่โต๊ะรับแขกโต๊ะอะไรนะครับใครที่จะทานเอาไว้ลดความอ้วนก็ทานก่อนนอนก็ได้หรือตอนตื่นเช้ามาก็ได้นะครับเวลาคนเปิดกามาเขาจะได้รู้นะครับว่ามีขิงอยู่ข้างในก็คือน้ำขิงนะครับสังเกตได้ง่ายๆนะเพราะว่าเราขิงลอยไว้ข้างในนะนี่ก็ได้แล้วนะครับเพื่อนๆน้ำขิงนะหอมๆนะครับอร่อยๆนะแล้วก็ช่วยบำรุงสุขภาพช่วงนี้ต้านโควิดนะครับเขาเชื่อกันว่านะครับน้ำขิงสามารถต้านโควิดได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ที่สำคัญแน่ๆเลยคือช่วยไล่หวัดไล่ไข้นะครับให้คนแบบขับลมดีนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องการลดความอ้วนนะครับอย่าใส่น้ำตาลเยอะนะเพื่อนๆโอเควันนี้เบสฝากไว้เท่านี้นะครับยังไงฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เบสด้วยนะครับในช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะที่หมีอ้วนพากิน Channel นะครับไปโอเคเบสฝากไว้เท่านี้นะครับวันนี้เบสมีสูตรดีๆการต้มน้ำขิงนะครับใส่พริกไทยนะพริกไทยดำนะครับกับใบเตยนะเพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มสรรพคุณทางยาเข้าไปนะครับให้ช่วยแบบไล่หวัดไล่ไข้ไล่โควิดนะครับไปเดี๋ยวเจอกันนะครับเพื่อน
สวัสดีครับ